ความใฝ่ศีลใฝ่ธรรมของท่านก็เลยคือโอกาสนี้มากล่าวธรรมิกถามาเป็นที่เลี้ยงมานั่งปกท่านทั้งหลายให้เกิดความอบอุ่นไม่อ่างวางเดียวดายขอให้ท่านวางมือลงโดยไม่ต้องพนมมือตั้งแต่บ่าย3โมงอาตมามานั่งเป็นหมู่เป็นเพื่อนกับท่านทั้งหลายจนถึง6โมงกว่านี้แต่ยังไม่ได้ย้ายไปไหนยังไม่ได้พลิกไปไหนมีความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันในการประพฤติการปฏิบัติคนเรามันก็มีลักษณะธรรมดาธรรมชาติเหมือนกันหมดในโลกนี้คือเมื่อตอนเรายังเป็นปุถุชนปุถุชนนึงก็คือคนที่ยังหนาแน่นอยู่ด้วยกิเลสตัณหามันก็ฉุดกระชากลากจูงไปตามอำนาจของมันเมื่อใดกำลังแห่งศีลแห่งธรรมยังไม่เข้มแข็งพอเมื่อนั้นมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะล่องลอยไปตามกระแสอำนาจของมันนั่นคือปุถุชนคือพวกเราทั้งหลายนี่แหละที่สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาหน่อยก็มาถึงกัลยาณชนมันมีระดับมีระดับกัลยาแปลว่างามแปลว่าดีกัลยาณชนก็คือคนดีคนงามงามในศีลงามในธรรมดีในศีลในธรรมพวกนี้รู้จักข่มใจฟื้นใจเรียกว่าฝึกตนข่มใจฝึกนิสัยปรับรู้จักควบคุมจิตใจรู้จักแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองรู้จักปรับปรุงภาคเพียรพยายามพัฒนาสติปัญญาให้มันดีขึ้นไม่ตกต่ำอยู่อย่างเก่าอันนี้เรียกว่ากัลยาณชนเมื่อพัฒนาจากกัลยาณชนรู้จักฝึกฝนรู้จักปรับปรุงรู้จักแก้ไขข่มจิตข่มใจปรับนิสัยปรับตัวพัฒนาขึ้นมาก็มาถึงความเป็นอริยชนเมื่อถึงความเป็นอริยชนอริแปลว่าขาดศึกยะแปลว่าไปอริยชนก็แปลว่าผู้ไปไกลห่างจากขาดศึกหมายถึงกิเลสตัณหาเมื่อถึงช่วงนี้ก็ไม่ต้องห่วงกันพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ห่วงบุคคลเหล่านี้ท่านไม่ได้ห่วงอริยชนอริยชนขั้นแรกๆเข้าสู่ระดับของอริยชนก็คือโสดาบันถ้าถึงระดับนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงยังไงก็จะแก้ไขปรับปรุงฝึกหัดดัดนิสัยปรับปรุงจิตใจแก้ไขปรับตัวตนเองไปจนถึงพระนิพพานจนได้ถึงอริยชนนี่อย่างช้าที่สุดก็ไม่เกิน7ชาติทีนี้ความเป็นห่วงเป็นใยก็คือตอนที่ยังเป็นปุถุชนไม่ว่าเราจะเป็นพระเราจะเป็นเนรเราก็ยังเป็นปุถุชนความเป็นปุถุชนนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นห่วงพอจะแนะนำกันได้เป็นเนยยะบุคคลพอแนะนำกันได้ท่านเป็นห่วงนะห่วงจนตายเวลาจะตายท่านก็ยังแสดงธรรมมาสัมมหาอะไรกับอาตมาตั้งแต่วันที่4ที่5วันที่5มาไม่ได้ลงมาฉันข้าวด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้กินยังมีอาหารของฤาษียังเป็นอยู่แบบฤาษียามเมื่อตอนเช้าๆสามเณรก็เอามันขึ้นไปให้บางวันก็ไม่มีก็ลองกินเผือกกินมันเป็นฤาษีดูเพราะว่าทุกๆปีเรางดอาหารงดอาหารแล้วสังเกตดูว่างดอาหารนานๆส
15วัน20วันไปไขข้อนี่มันแห้งมันจะขัดแล้วก็สังเกตดูสมองที่มันเคยทำงานรวดเร็วฉับไวนี่มันก็จะทื่ออืดอาดตื้อตันสมองมันเป็นรูปธรรมมันอาศัยธาตุทั้ง4มันจำเป็นต้องกินอาหารถูกแล้วที่เขาบอกว่าเด็กบ้านนอกขาดสารอาหารสมองไม่ดีมันโทษอาตมาเป็นเด็กขาดสารอาหารมาแต่เด็กๆเกิดมาพ่อแม่พายาบขาจนไปโรงเรียนก็มีปลาแดกปลาล่าแห้งไปจำกินกับเพื่อนนั้นบางทีไปท่าทั้งวันไม่ได้กินอะไรไปกินแต่ข้าวเหนียวกับปลาล่าทำให้สมองไม่ดีเรียนหนังสือไม่เก่งพอโตมามันก็ยังได้พัฒนาได้ทีนี้สังเกต 2-3 ปีที่ผ่านมาในเวลาเข้าโยปฏิสันลีนี่งดอาหารนี่สมองจะอ่อนแอความจดจำก็เลือนลางเป็นอันตรายต่อสมองถ้าเกิน 7-8 วันไปแล้วพระอริยเจ้าที่ท่านเข้าอยู่ในนิโรธสมาบัติ7วันท่านอยู่เพียงแค่7วันแต่7วันของท่านไม่ฉันข้าวไม่หายใจด้วยนะไม่หายใจลำงับหมดเลยสังขารทั้ง3กายสังขารวจีสังขารมโนสังขารยังเหลือแต่ไออุ่นเหมือนคนตายแต่ตัวยังอุ่นอยู่ตัวยังอุ่นนั่นก็ไม่ตายคือธาตุทั้งหลายยังปรุงยังประชุมกันอยู่แต่มันละเอียดถ้าเกินนั้นไม่ปรากฏว่าพระอริยเจ้าท่านเลยนั่นไปท่านจะออกอย่างนิโรธสมาบัติแล้วก็ไปสงเคราะห์โลกไปทำประโยชน์ให้แก่โลกอาตมาก็ลองสังเกตตั้งแต่วันที่5มานี่บางวันก็แต่ฉันเผือกมันอยู่เนนเอาขึ้นไปให้เด็กตัวเล็กกินเลี้ยงสมองไว้แต่ในร่างกายนี้มันไม่รู้สึกเหนื่อยเพลียอะไรหรอกญาติโยมไม่ต้องเป็นห่วงแต่นี้มาเป็นห่วงพวกเราถ้าครูบาอาจารย์อยู่เฉยเสียก็รู้สึกจะอ่อนแอลงเยอะการทำความเพียรการปฏิบัตินึกถึงสมัยพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาพระพุทธเจ้าตายใหม่ๆพระเนนนะครับแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มทันทีเลยกลุ่มหนึ่งยกมือท่วมหัวสาธุตายไวๆยิ่งดีจะได้อยู่จะได้เล่นจะได้ทำตามใจตนเองสะดวกสบายนี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มปุถุชนหนักทีนี้ต่อมาก็กลุ่มกัลยาณชนเฝ้าแวดล้อมพระพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่ตายพอรู้ว่าท่านปรงอายุสังขารนี่ก็เฝ้าร้องห่มร้องไห้เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนพระอริยเจ้ากลุ่มที่สามท่านก็สังเวชว่าบุคคลผู้มีประโยชน์ต่อโลกทำประโยชน์เกื้อกูลอนุเคราะห์โลกทั้งโลกก็จะต้องจากไปความไม่แท้งเที่ยงแท้ของสังขารเกิดสังเวชใจแล้วก็ปล่อยวางไม่มีความเสียอกเสียใจอะไรส่วนปุถุชนยกมือท่วมหัวตายไวๆยิ่งดีเราจะได้สนุกสนานกันตามใจที่นี่ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งควรจะพูดถึงกลุ่มกัลยาณชนผู้ไม่ประมาทคือผู้ที่ปารภตนว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่เราก็ไม่สามารถทำลายกิเลสเป็นพระอริยเจ้าได้ถ้าท่านตันก็ยิ่งจะไกลห่างเราสงสัยอะไรคงไม่ได้ถามก็เลยรีบทำความเพียรถ้าเกิดสงสัยอะไรขึ้นได้ไปถามท่านก่อนที่ท่านจะตายท่านองค์นี้ไม่ทำอะไรตั้งใจทำความเพียรชื่อว่าอัตถะจนภิกษุทั้งหลายไปฟ้องว่าไม่มีความสนใจไม่มีความศรัทธา
ในพระศาสดาเลยไม่มีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนฟุ้งเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดท่านเฉยคนเดียวไปอยู่ในป่าทำความเพียรพระพุทธเจ้าเรียกให้มาถามท่านก็ให้คำตอบว่ากระผมระลึกถึงตนเองเมื่อพระศาสดายังมีชีวิตอยู่แนะนำพร่ำสอนชักชวนวิงวอนชี้โทษกล่าวเตือนพร่ำสอนบางครั้งท่านก็ดุด่าบางครั้งท่านก็ปลอบโยนเราก็ยังเลวไหลขนาดนี้ถ้าพระพุทธเจ้าตายไปแล้วเรายิ่งจะเลวไหลยิ่งจะไม่ใกล้ธรรมะก็ผมก็เลยคิดว่ายังพระศาสดายังไม่ตายจากนี่ขอรีบทำความเพียรเพื่อจะได้บรรลุธรรมเพื่อจะได้เห็นแจ้งถ้าหากมันไม่เห็นอะไรก็ถือว่าบูชาพระศาสดาโดยการปฏิบัติพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยยกมือใส่หัวว่าสาธุภิกษุทั้งหลายจงเอาอย่างนี้บุคคลนี้คือผู้ที่บูชาเราสุดก้าวสุดเสียนคือปฏิบัติตามคำที่เรากล่าวติทันเตนิพุเตจาปิสเมจิตตังสมังพรังเราจะตายไปนิพพานไปหรือเราจะยังอยู่ถ้าตั้งจิตสม่ำเสมอเหมือนท่านผู้นี้กระทำความเพียรจะมีผลเหมือนกันกับเรายังอยู่หรือตายไปอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเข้าไปอยู่ในปฏิสันลีบางท่านอาจจะดีใจดีอาจารย์ไม่ได้ลงมาใกล้ไม่ได้มาเห็นอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะสูบบุหรี่ก็จะไปแอบสูบกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้ก็มีมันเป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติของปุถุชนของปุถุชนนั้นกิเลสมันชักพาไปกิเลสตัวเดียวอันนี้แหละพาเราตายพาเราเกิดตกนรกดิบดิบตกนรกไม่ไหม้ก็เพราะกิเลสตัวเดียวอันนี้แล้วเราก็ตามใจมันมาตลอดมาจนมาถึงชาตินี้มาชาตินี้ก็ตามใจมันตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ก็ตามใจกิเลสแผลงฤทธิ์ตั้งแต่อยู่ในท้องทำให้แม่อยากกินไอ้โน่นอยากกินไอ้นี่แม่ก็ไปหามากินไม่ได้กินไม่ได้ใจจะขาดตายไม่ใช่ว่าแม่อยากกินบางคนเป็นสาวพอตั้งท้องถือพาคาท้องสูบบุหรี่ปุ๋ยปุ๋ยเธอไม่เคยสูบแต่เธอสูบเพราะกิเลสของวิญญาณปฏิสนธินั้นมันพ่วงมาหลายชาติแสดงออกทางแม่บางคนพอมีท้องตั้งท้องมารท้องขึ้นมากินเหล้าซึ่งเธอไม่เคยกินแล้วก็ไม่เคยอยากกินเป็นขวดๆก็ไม่เมาสนุกนั่นสนองกิเลสกิเลสนี่ถูกหล่อเลี้ยงมาตั้งแต่หลายภพหลายชาติมาถึงชาตินี้ก็หล่อเลี้ยงมาตั้งแต่ในท้องการร้องไห้จ้าของลูกนั่นคือเสียงร้องไห้ของกิเลสที่พ่อแม่จะต้องเอาใจให้หยุดร้องไห้เมื่อหยุดร้องไห้ก็ถูกใจกิเลสถูกใจแม่อีกด้วยถูกใจลูกอีกด้วยกิเลสมันก็เจริญพอโตมาก็ตามใจมันอยากทำอะไรก็ทำทีนี้วันดีคืนดีพากันมาบวชพากันมาจำศีลอันนี้แหละเรียกว่าเป็นคนที่เริ่มมองเห็นภัยของกิเลสมองเห็นภัยในวัฏสงสารก็เลยมาปฏิวัติมันไม่เชื่อฟังมันพระพุทธเจ้าว่าอสัทโธอกตัญญูจะสันทิเชโทจโยนโรเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นผู้อกตัญญูไม่มีศรัทธาในกิเลสแต่ก่อนเราศรัทธามันบอกให้ทำอะไรก็ทำมันบอกให้พูดก็พูดวันนี้ปลดศรัทธาความเชื่อฟังในกิเลสปล่อยให้มันลอยไปกับสายลมไม่เป็นผู้กตัญญูกตเวทีต่อกิเลสแต่ก่อนคิดว่ามันสนุกสนานเพราะทำตามใจมันวันนี้ไม่เสียดายความสนุกสนานไม่กตัญญูมันก็เลยได้เกิดการทรมานกันเรียกว่าทรมานกิเลสภาษาบาลีว่าธรรมะธรรมเณนะ
เช้าเช้ามาเราสวดมนต์ยัสธาเนนะสีเลนะสัญญเมนะธัมเมนะจะนิธิสุนิหิโตโหติอิทธิยาปุริสัสสวาผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีที่สั่งสมทรัพย์สี่ประการนี้ศรัทธาด้วยการให้ทานยัสธามันจะสีรันจะให้ทานรักษาศีลข่มใจฝึกตนสำรวมใจข่มใจฝึกตนทะเมนะทะเมนะแปลว่าฝึกตนข่มใจฝึกนิสัยปรับตัวควบคุมจิตใจแก้ไขข้อบกพร่องพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในทางสติปัญญานี่เราได้ตามใจมันมาพอเผลอพับมันก็กระชากมันก็กระชิบพอจะมาทำความเพียรมันก็มาครึ่งๆกลางๆพอนั่งปั๊บลงไปเดี๋ยวมันกระชิบปวดแข้งปวดขาไปหาที่หลบไปหาเดินหาคุยกันพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านะโสภติภิกขเวสังฆาราโมภิกษุทั้งหลายไม่งามเลยไม่งามเลยที่เธอทั้งหลายจับกันเป็นกลุ่มๆเพลิดเพลินด้วยการคู่พูดคุยกันไม่งามเลยไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นไปได้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ที่เธอทั้งหลายจะได้พบเนคขมสุขอันละเอียดที่เธอทั้งหลายจะพบฌานสุขอันละเอียดไม่ใช่ฐานะท่านบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นได้ถ้าจะมาทำความเพียรเพียงแก่การไปคุกคีกันคุยกันหลบไปหลบมาเวลาทำก็ทำมันจริงๆนั่นแหละมันจะเป็นการดีที่สุดนี่วันนี้เป็นวันพระก็เป็นห่วงที่ท่านทั้งหลายมาจำศีลกันด้วยก็เลยพาฤาษีมาเทศน์ให้ฟังอันนี้ถือว่าเป็นฤาษีกันแล้วกันเพราะว่าฉันอาหารแบบฤาษีกินเผือกกินมันไปวันละครั้งหนึ่งแต่ฤาษีกินมากฤาษีไม่มีศีลหิวเวลาใดเขาก็กินศึกษาดูตามพระไตรปิฎกในชาดกเวลาหมดหัวเผือกหัวมันหมดพืชผลไม้ในหน้าแล้งฤาษีก็กินใบไม้โดยเฉพาะใบหมังเป็นอาหารหลักของฤาษีอาตมาก็ลองหยิบมากินดูตั้งแต่ยังไม่ได้อยู่ปฏิสันดีว่ามันกินได้อย่างไรหรือสิกินได้อย่างไรมันหวานมันขมมันเฟื่อนอย่างไรกินดูมันก็มันน่าจะกินได้ไม่มีปัญหาทางร่างกายนี่อยู่ได้ถ้าเราฝึกฝนจิตใจดีๆอาตมาเชื่อว่าให้อยู่อย่างนี้ไปจนถึงวันตายก็ได้ไม่มีความหิวกระหายว่าอยากจะกินอย่างอื่นพออยู่อยู่ถ้าหากไม่ให้เที่ยวไปแสดงธรรมในที่ต่างๆถ้าเที่ยวไปแล้วเหนื่อยไม่มีแรงวันนี้เป็นห่วงท่านทั้งหลายที่มาจำศีลแล้วก็เป็นห่วงพระทรงองค์เจ้าอยากจะพูดอันหนึ่งให้ฟังว่าเมื่อเราเป็นปุถุชนมันเหมือนกันหมดไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะจิตใจที่ยังเป็นปุถุชนมันเหมือนกันหมดมันตกอยู่ภายใต้อำนาจสัญชาตญาณซึ่งมันมีกับเนื้อกับตัวกับจิตกับใจมาหลายแสนชาติสัญชาตญาณ4ประการอาหารนิทาพยะเมทุนันจะสามันเนตปสุภินารานังการกินอาหารการนอนหลับการหวาดกลัวต่อภัยอันตรายความเป็นความตายการสืบพันธุ์ระหว่างเพศสี่อันนี้มีทั้งคนและสัตว์ปุถุชนก็มีเต็มเปี่ยมสี่อันนี้มันเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของชีวิตและการสืบต่อของชีวิตเป็นปัจจัยสืบต่อกันไปความสุขของปุถุชนก็เกิดขึ้นจากสี่อันนี้สี่อันเมื่อมีอาหารกินดีๆเมื่อมีที่อยู่ที่อาศัยดีๆหลังจากนั้นก็เมื่อมีสิ่งที่สนองตอบทางกามารมณ์ดีๆดีอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่ามันไม่อิ่มมันไม่เต็ม
มันเป็นความสุขที่ไม่ให้เต็มเป็นความสุขที่มาพร้อมกับความทุกข์กับการสูญเสียสุขภาพจิตพระพุทธเจ้าของเราท่านจะบอกว่าความสุขชนิดนี้มีมันมีคุณมีโทษมีคุณคือช่ำใจชื่นใจเฉิดฉันอำไพชื่นช่ำใจเมื่อยามได้มีได้เสพได้เป็นแต่มันไม่เคยทำให้อิ่มมันไม่เคยทำให้เบื่อหน่ายมันไม่ทำให้เคยคลายกำหนัดมันไม่ทำให้เกิดความสงบมันไม่ทำให้เห็นแจ้งมันไม่ทำให้เกิดนิพพานแต่ความสุขนี้แหละมีความสุขอีกชนิดหนึ่งทำให้เกิดความอิ่มเป็นทำให้เกิดวิราคานิพพิทานิโรธาทำให้เกิดความเบื่อหน่ายความจางคายทำให้เกิดความตั้งลงอยู่ไม่ได้ของกิเลสและเป็นความสุขที่ทำให้บรรลุถึงนิพพานนี่ฟังให้ดีนะความสุขนี่ทำให้ไปถึงนิพพานก็ทำให้ไปตกนรกช่วยฟังให้ดีทุกวันนี้เราดิ้นรนยื้อแย่งตะแหวงหาก็เพื่อความสุขแต่ความสุขที่เราเคยได้เคยมีเคยเป็นในชีวิตในโลกในวัฏสงสารนี้ถ้าจะว่าตามหลักที่เราเกิดเราตายมาเราเคยเป็นผู้ชายเราเคยเป็นผู้หญิงเราเคยเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นสัตว์ตกนรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเยอะแยะเรียกว่าเคยเป็นผัวมานับไม่ถ้วนเคยเป็นเมียมานับไม่ถ้วนมันก็ไม่เคยทำให้เราอิ่มในวัฏสงสารที่นี่มันมีความสุขอีกอันหนึ่งที่เราค้นพบแล้วจะทำให้เกิดความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจะทำให้คนอื่นได้รับความสุขด้วยสังคมบ้านเมืองได้รับความสุขด้วยและเป็นความสุขที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายจางคายจากกิเลสสุขอันเดียวอันนี้แหละแต่สุขหนึ่งนำไปหาโทษหาทุกข์แต่สุขหนึ่งนำไปหาความสงบเยือกเย็นนำไปหานิพพานในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ตำหนิติเตียนความสุขถือว่าความสุขนี้เป็นแกนบ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขคนจะต้องมีความสุขบ้านเมืองที่เบียดเบียนกันเพราะคนมีความทุกข์คนที่มีความทุกข์เต็มที่นั้นเบียดเบียนตนเองซะก่อนเมื่อเบียดเบียนตนเองแล้วขังความทุกข์ไว้ไม่ไหวก็เอาความทุกข์นี่ระบายออกไปหาคนอื่นหาสังคมระบายออกไปแล้วก็ระบาดทั่วที่ไปลักของเขาไปปล้นของเขาไปอะไรเขานั่นเพราะตนเองอยากมีความสุขความทุกข์มันขังอยู่ภายในก็เลยระบายระบายแล้วมันก็ระบาดอันนี้นี่ก็เลยเอาเปรียบเอารัดกันนั่นแสวงหาความสุขบนความทุกข์ซึ่งกันและกันครั้งแรกก็เบียดเบียนตนเองนั่นเองสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่ากามสุขท่านนักล้างก็สังเกตดูเองโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ความสุขชนิดนี้อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกอาศัยคนอื่นมาให้อาศัยสิ่งภายนอกตัวเองมาทำให้เกิดความสุขที่นี้มันก็ต้องพร้อมที่จะพบกับความทุกข์ใครจะมาสนองตอบความสุขให้กันได้ตลอดปีตลอดชาติสิ่งภายนอกนั้นมันตั้งอยู่บนความไม่เที่ยงมันก็เลยเป็นความสุขที่ไม่พบจุดจบที่สมบูรณ์เป็นความสุขที่เก็บซ่อนต้นทุนแห่งความทุกข์และความเร่าร้อนอย่างนั้นท่านเรียกว่ากามสุขสุขแผดเผาในขณะที่แสวงหาก็เป็นทุกข์ในขณะที่ได้มาบริโภคอยู่ก็เป็นทุกข์ด้วยการหวงแหนกลัวจะพัดผ่ากลัวจะถูกแย่งชิงในเมื่อหมดไปก็เป็นทุกข์ด้วยความอาลัยอาวรณ์ท่านจึงเปรียบความสุขเหล่านี้เหมือนความฝันสุปินนกูปมาเหมือนความฝันเชิดชั้นอำไพยามได้ยามมียามเป็นเมื่อมันหายไปก็เหมือนความฝันเป็นทุกข์เสียดายอะไรอาวรณ์เหมือนเราฝันดีๆตื่นมาแล้วมันก็ว่างเปล่า
บางทีท่านก็เปรียบเหมือนเป็นหนี้เขาจิตตะโกปมาจิตนี้เหมือนเป็นหนี้ไปยืมเงินยืมทองเขามาใช้มาโยกมากินมีความสุขชั่วคู่ชั่วยามเมื่อเจ้าของเขาตามมาของกู้ยืมเนี่ยเขาก็เอาคืนธรรมชาติเป็นเจ้าของมีลูกเป็นสุขความรักลูกมีหลานเป็นสุขเพราะความรักหลานมีผัวมีเมียที่ได้ดังอกดังใจก็เป็นสุขกับผัวกับเมียแต่วันดีคืนดีธรรมชาติซึ่งเป็นเจ้าของมาเอาคืนอยู่ดีๆหลานตายไปอยู่ดีๆลูกตายไปอยู่ดีๆผัวตายไปเมียตายไปไม่ใช่เราอยากให้ตายใครเป็นเจ้าของไม่ใช่เราเป็นเจ้าของธรรมชาติเป็นเจ้าของเขามาพบมาเห็นเอาไปแล้วก็เป็นทุกข์ร้องห่มร้องไห้กันอยู่อย่างนี้แหละอันนี้คือความสุขที่สนองตอบทางกิเลสความสุขอันเกิดจากกามเนี่ยเป็นสุขที่เผาไหม้ไม่พบกับความอิ่มสุขแค่ไหนก็ตามแต่ไม่นำไปสู่ความสิ้นทุกข์ที่แท้จริงบางทีท่านก็เปรียบเหมือนขออภัยมันจะหยาบหน่อยพระพุทธเจ้าพาเปรียบดอกท่านบอกว่ากุกุโรอมุงอธิกังกรูปมากุกุโรแปลว่าสุนัขอมุงแปลว่าแคะแทะภาษาภาคอีสานว่าแห้นกุกุโรอมุงอธิกังกรูปมาเหมือนสุนัขแทะกระดูกคือม้าแห้นกระดูกท่านว่าอร่อยจนเพลียแต่ไม่ทำให้อิ่มเลยจะแทะไปจนตายก็ได้เพียงแค่นั้นที่นี้ความสุขชนิดนี้มันแย่งชิงกันดูให้ดีๆมันแย่งกันบางทีสองคนอยู่ด้วยกันกำลังแย่งกันฉันจะเอาจากแกมากๆแกต้องให้ฉันได้รับความสุขมากๆโลกก็เลยเกิดก้องไปโดยเสียงแห่งการแย่งชิงความสุขชนิดนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยชี้ไปให้เราเห็นอีกความสุขชนิดหนึ่งเป็นตัวแปรอยู่กลางความจริงความสุขนี่มีถึง3ระดับเวลาเราสวดสุขังจาติเวทังเทนตูให้สุข3อย่างโลนคิปังปาเปทะโวมตังให้รู้ถึงนิพพานผันอะไรสุข3อย่างโลนสุขอันหนึ่งเรียกว่ากามสุขมาสุขในกามสุขอันที่2เรียกว่าปัพพชาสุขเนคขมะสุขฌานสุข3คำอยู่ในเครือเดียวกันความสุขในการบวชความสุขในการข่มใจออกจากกามได้ความสุขอันเกิดจากฌานในอันดับที่3ละอันดับที่2อันดับที่3ก็คือนิพพานสุขสุขจากการเข้าถึงพระนิพพานนั้นตัวกลางนี้จะเป็นตัวแปรความสุขตัวกลางเนคขมะสุขท่านทั้งหลายที่มาจำศีลนี่กำลังเรียกชื่อเต็มๆว่าเนคขมะเนคขมะเนคขมะแปลว่าข่มใจออกมาจากกามที่เคยได้เคยมีเคยเป็นเคยเป็นพ่อมาแล้วเคยเป็นแม่มาแล้วเคยเป็นผัวเคยเป็นเมียเคยเป็นลูกเคยเป็นเต้าเคยได้เคยเสียเคยหวานเคยชื่นเคยขื่นเคยขมก็เลยรู้จักมันว่าไม่มีที่สุดไม่ทำให้อิ่มเต็มก็เลยข่มใจออกจากมันในช่วงแก่เฒ่าพอตอนแก่ตอนเฒ่านี้อายุสังขารมันก็โรยราธาตุขันธ์ทั้งหลายมันก็อ่อนราเพียแรงมันเหลือแต่จิตแต่ใจเท่านั้นก็เลยเห็นว่าใกล้ฝั่งใกล้จะตายซะแล้วก็เลยอย่าอะไรกับมันเลยคายเหยื่อภาษาพุทธญาณท่านเรียกว่าคายเหยื่อโลกามิสังปะชะเหคายเหยื่อออกไปจากโลกไอ้ที่เราเคยสนุกสนานเคยได้เคยมีเป็นเหยื่อเหมือนที่ใส่เดือนเอาใส่ในเบ็ดเขาเอิ้นว่ายังพอออกสังเขาไม่ได้บอกว่าอาหารปลาที่มันอยู่ในเบ็ดนั่นคือต้องการให้ปลากินแล้วมันจะได้ติดสิ่งที่เราเสพเสวยเราหลงไหลนั่นมันเป็นเหยื่อทำให้เราติดอยู่ในโลกเนี่ยทีนี้ก็เลยมาหัดคายเหยื่อ
ฟังพระพุทธเจ้าท่านพูดท่านบอกว่าอิทังพยังมรณะเปกขมาโนเมื่อท่านเห็นความตายซึ่งมีอยู่เฉพาะหน้าอันเป็นภัยนี่เห็นแล้วเดี๋ยวนี้เห็นแล้วนะเท่าๆนี่เห็นแล้วจักมือใดสิยังสิอยู่ความคิดของคนหนุ่มๆเรานี่อยู่ข้างหน้ามาที่นี่เป็นอย่างไรมาแสวงหาเนกขัมมสุขทุกข์เติมเข้าไปอีกฟังให้ดีนะว่าก่อนที่จะไปได้สุขอันนั้นจะต้องผ่านความทุกข์อย่างมากเพราะในช่วงนี้มันกำลังรบกันผู้ใดอยากพบความสุขทางนี้มันต้องฟื้นต้องทนทุกข์อาตมามานั่งอยู่นี่เห็นแต่ลุกกันไปเห็นแต่ลุกกันมามันทุกข์พระเนนนั่งสมาธิก็ทุกข์ปวดแข้งปวดขาจิตใจก็ไม่สงบเพราะเรายังไม่สามารถค้นพบความสุขที่เรียกว่าเนกขัมมสุขฌานสุขนั้นมันกำลังแลกกันยื้อแย่งกันแลกกันจะได้อันหนึ่งก็ต้องทิ้งอันหนึ่งในช่วงนี้มันอยู่กลางๆจะเอาอันหน้าก็ยังมองไม่เห็นอันหลังพอเห็นอยู่เสียดายเพราะเคยสะดวกสบายเคยอยู่ตามใจกิเลสมาแต่วันนี้มานั่งมันไม่เห็นจะได้อะไรมีแต่ปวดแข้งปวดขามีแต่วุ่นวายฟุ้งซ่านตรงนี้ก็เลยยังมองไม่เห็นว่าตนเองจะได้อะไรมันก็เลยลุกไปลุกมาหาหลบหาซ่อนนะฮะแอบคุยกันให้มันเกิดบรรเทาบางไปธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาตัวนี้ต้องแลกกันซะก่อนที่นี่มาดูครูบาอาจารย์ท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่บ่าย3โมงมาเนี่ยยังไม่ได้พลิกไปไหนนะมันไม่ปวดหรือมันเคยปวดยิ่งกว่าปวดมาแล้วแล้วมันก็เลยสิ่งเหล่านี้ไปแล้วจะนั่งอยู่นี้ถึงพรุ่งนี้เช้ามันก็ยังพออยู่ได้มันไม่เห็นจะเป็นอะไรแต่นี้ตอนที่มันกำลังแผดเผากันเนี่ยระหว่างแลกกันเนี่ยจิตมันเหมือนปลาขึ้นบนบกมันไม่ได้คิดว่าอะไรจะมีบนบกมีแต่ความทุกข์มันต้องดิ้นลงไปในน้ำอย่างเดียวพอมานั่งสมาธิจิตมันก็ดิ้นรนกระวนกระวายทีนี้ถ้าเราสู้จริงๆตรงนี้แหละมันต้องปลุกระดมมากๆเลยความเพียรศรัทธาเมื่อกี้เราสวดมาทำสี่ประการอริยธนคาถาอริยะเนี่ยแปลว่าประเสริฐธนะแปลว่าทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์อันจะนำให้เราไปไกลจากข้าศึกอริยะแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปถ้าแปลทีละคำละคำธนะแปลว่าทรัพย์ที่จะนำให้เราไปไกลจากข้าศึกได้จากกิเลสตัณหาจากความทุกข์ในวัฏสงสารแต่ทรัพย์อย่างอื่นไปไม่ได้ได้คือเงินคือทองนี่ถ้าเอามาให้ศรัทธาใช้งานจึงจะไปได้อย่าลืมนะเงินทองมากๆนี่ใช้ให้เป็นประโยชน์เกิดอริยทรัพย์ภายในได้แต่ถ้าใช้ไม่เป็นมันก็นำไปสู่นรกเห็นไหมอะไรที่มันเข็นมันฆ่ากันอยู่เดี๋ยวนี้ตำรวจใหญ่ๆจับเพชรซาอุมาเนี่ยมันเห็นทรัพย์อันนั้นมันบูชาทรัพย์อันนั้นมันไม่มีศรัทธามันไม่เชื่อว่าบาปมีมันไม่เชื่อว่ากรรมผลแห่งการกระทำกรรมมีมันไม่มีศีลเลยมันไม่มีจาคะความอยากได้และสลัดทิ้งไม่เอามันก็ไม่มีไม่ใช่ของเราก็จะเอาของเจ้าฟ้าชายฟ้าหัดมันก็เอาของใครก็เอาละตกถึงมือแล้วนี่มันไม่มีจาคะสลัดออกไปปัญญามืดมันก็เลยไปเอาพอไปเอาแล้วมันเป็นอย่างไรปัญหาก็ตามมาที่นี่ทางนู้นเจ้าของเพชรเจ้าของสิ่งของเจ้าฟ้าชาฟ้าหัดที่ซาอุดิอาระเบียเขาบอกว่ามันไม่ใช่มันหายตรงนี้ก็เลยวุ่นวายกันใหญ่เอาไปมาก็จับกันซัดทอดกันฆ่ากันเป็นแถวเจ้าของร้านเพชรโถเขาจับลูกจับเมียไปฆ่ามีความสุขไหมมีบ่อหอก3บาทเนี่ยอริยทรัพย์หรือเป็นทรัพย์ที่นำไปสู่ข้าศึกเลยเราจะเห็นนั่นเขาไม่มีทรัพย์ภายในเขาก็บูชาทรัพย์ภายนอกก็ต้องตกนรกทั้งเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ทีนี้ตำรวจซะเองระดับนายพลโท
พากันฆ่าพันโทพลโทฆ่าปิดปากพวกนี้ก็ต้องตกนรกอีกแล้วตกเดี๋ยวนี้เลยตกเป็นๆเลยนี่เขาไม่มีธรรมะสี่ประการเขาไม่มีอริยทรัพย์เขาไม่มีศรัทธาเขาไม่มีศีลก็ไม่มีจาคะเขาไม่มีปัญญาทรัพย์สี่อันนี้เราจะมีเงินมากก็ได้ไม่มีก็ได้มีเงินมากๆทรัพย์สี่อันนี้มันจะผันเงินเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์แก่โลกแก่สังคมแก่บ้านนำติดตัวไปกลายมาเป็นอริยทรัพย์ที่นำไปสู่ความสิ้นทุกข์เพราะฉะนั้นมันก็เลยสำคัญมากในช่วงนี้พอเรามาบวชพอเรามาปฏิบัติธรรมตอนนี้เรากำลังค้นหาความสุขอีกชนิดหนึ่งคือเนกขัมมสุขสุขที่ออกมาจากกามแต่ก่อนเราเคยได้พบความสุขอันเกิดจากกามแล้วมันเคยได้เคยมีเคยเป็นมาหลายแสนชาติหลายโกฏกับที่นี้มันก็เลยฉลาดขึ้นมาบ้างเป็นกัลยาณชนเป็นคนดีขึ้นมาได้ยินได้ฟังพระอริยเจ้าเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้ยินผู้ได้ฟังผู้ได้สดับธรรมของพระอริยเจ้าก็เลยนึกเข้าใจขึ้นมาว่าเออมันน่าจะเป็นอย่างนั้นก็เลยฝืนทวนกระแสตอนนี้เราจะวางความสุขทางกามกามสุขเอาไว้ก่อนแล้วเราก็ลองมาฝึกหัดเพื่อจะค้นให้เห็นเนกขัมมสุขฌานสุขในช่วงนี้เองกามสุขนั้นมันไม่หนีไปไหนมันเป็นของเราเรายังสามารถหวนไปหามันได้แต่เนกขัมมสุขฌานสุขนั้นเรายังไม่เคยพบเคยเห็นเราจะต้องพยายามเอาอันนี้ให้ได้ถ้าได้อันนี้อันนั้นไม่เป็นไรเพราะยังไงยังไงก็อยู่ในกระเป๋าให้คิดอย่างนี้พระหนุ่มเนน้อยที่มาบวชใหม่ๆที่บวชในพรรษานี้เรื่องนอกพรรษาเรื่องศึกออกไปเป็นของตายเป็นของตายแง่ๆยังไงยังไงก็ได้ศึกยังไงยังไงก็ได้แต่ช่วงที่ยังอยู่เนี่ยเราจะลองค้นหาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแต่จะต้องแลกแลกด้วยความขื่นขมระทมทุกข์ข่มจิตข่มใจทรมานกิเลสพอสมควรไอ้ตรงนี้แหละมันต่อสู้กันอาตมาก็เหมือนกันใครก็เหมือนกันตอนใหม่ๆโอ้ยมันทุกข์ทนทรมานในฟื้นจิตฟื้นใจตนเองนั่นเพราะนั้นความสุขชนิดนี้เรียกว่าเนกขัมมสุขหรือว่าฌานสุขนี่เราจะต้องค่อยๆวางกามสุขไว้แล้วพร้อมใช้คำว่าพร้อมนะพร้อมที่จะฝึกตนให้เข้าถึงอันนี้ในขณะที่ช่วงวางจากกามสุขเพื่อจะเข้ามาให้ถึงเนกขัมมสุขฌานสุขจะทุกข์มากทุกข์เหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยมานั่งสมาธิใหม่ๆจิตใจก็ไม่สงบขาก็ปวดแสนจะปวดจักเป็นผีสางข้างแดงมาแต่ใส่มาเน็กมาแต่งมาเนียงมาขันจะมันปวดจะมันเจ็บชวนให้เรานี้ชวนให้เราเลิกมันไม่มีเสน่ห์เลยในช่วงนี้จะต้องใช้หลักธรรมเอามากๆเลยต้องมีศรัทธาขึ้นมาศรัทธาขนาดไหนศรัทธาขนาดยอมเป็นยอมตายไม่มีศรัทธาในที่ลุกไปลงมามีแต่มันไม่เข้มข้นพอยังไม่เป็นอาจารสัทธาถามลงไปว่ามีไหมคนนั่งสมาธิตายถามลงไปให้มันหัวนกพื้นอยู่ตรงนี้ใส่มันเข้าไปอย่างนี้มันไม่มีสัทธาถึงขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ทรัพย์อันประเสริฐมันไม่มีจาคะยอมสละได้แม้กระทั่งชีวิตนี่ลองดูถ้าอย่างนี้มันหนีไม่พ้นอยู่ในกำมือความสุขชนิดนี้ถ้าเข้าถึงนะเข้าถึงความสุขชนิดนี้แล้วมันจะมีความรู้สึกอันหนึ่งว่าเป็นความสุขที่ละเอียดอ่อนแม้สวรรค์ก็ไม่อำนวยให้ได้พระพุทธเจ้าของเราท่านเปรียบนะท่านบอกว่าพระเจ้าจักรพรรดิฟังดูความสุขพระเจ้าจักรพรรดิในโลกนี้มีจักรแก้วหมุนไปณทิศทางใดๆก็ตามเมืองใดก็ตามเขายอมรับหมดพระเจ้าจักรพรรดิก็ปกครองโลกทั้งโลกมีแต่อำนาจทั้งความรักมีช้างแก้วขี่รอบโลกแล้วกลับมากินข้าวอยู่ที่พระบรมมหาราชวังทดลอง
มีช้างแก้วมีม้าแก้วเรียกว่ายานแก้วที่ไปอย่างทันอกทันใจนอกจากนั้นก็ยังมีขุนคลังแก้วขุนคลังแก้วเนี่ยแก้วขนาดไหนสามารถเอาเงินเอาทองมาให้พระเจ้าจักรพรรดิใช้ได้ทันท่วงทีไม่ขาดแคลนดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดินั้นต้องการจะทดลองขุนคลังแก้วในขณะที่ขี่เรือลงไปในน้ำก็เลยบอกว่าเราปรารถนาทรัพย์สัก 100,000 กหาปณะขุนคลังแก้วก็บอกว่าเอาเรือเข้าเทียบฝั่งจะเอาทรัพย์ในดินมาให้พระเจ้าจักรพรรดิบอกว่าเราต้องการเดี๋ยวนี้ก็เอามือยื่นลงไปในน้ำแล้วก็ล้วงทรัพย์ขึ้นมาทองขึ้นมาคำขึ้นมาขุนคลังแก้วนั้นมีตามองไปในเห็นแต่ทรัพย์เป็นผู้รับใช้เป็นบริวารของพระเจ้าจักรพรรดิมีปรินายกแก้วมีรัตนแก้วทรงสว่างกลางคืนเหมือนกลางวันจะไปไหนมีนางแก้วนางแก้วนี่เธอไม่สูงนักไม่ต่ำนักไม่ดำนักไม่ขาวนักไม่อ้วนนักไม่ผอมนักกลิ่นก้าวหอมเหมือนกลิ่นจันทร์กลิ่นปากหอมเหมือนดอกอุบลเหมือนกลิ่นของเกสรดอกบัวของเธอหน้าร้อนเย็นเหมือนติดแอร์หน้าหนาวอุ่นเหมือนผ้าห่มพุทธะปานนั้นมันก็ยิ่งจะหนักเข้าไปเองนี่คือความพิเศษของพระเจ้าจักรพรรดิหลังจากนั้นยังมีสำลิดผล4ประการอายุยืนอายุยืนเป็นหมื่นปีนอกจากนั้นนอกจากอายุยืนแล้วมีเป็นผู้ไม่มีโรคไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นผู้มีความสุขไม่มีโรคหลังจากนั้นก็เป็นผู้มีซุ้มเสียงมีรูปร่างงดงามไปไหนมาไหนประชาชนพอใจมองไม่อิ่มตาไม่อยากให้จากไปนั่นคือสัมฤทธิ์ผล4ประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิที่ประกอบด้วยรัตนะ7ประการและสัมฤทธิ์ผล4ประการนี้เธอจะสำคัญฉะไหนว่าดีมากไหมพระบอกว่าเป็นความสุขที่เลิศที่สุดในโลกเมื่อเปรียบเทียบกับสาวกของเราผู้ทุกข์ยากไร้ขัดสนจนตอกแต่เธอตั้งอกตั้งใจสมาทานทำ4ประการนี้มีศรัทธามั่นใจในพระรัตนตรัยเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีศีลเว้นจากการกระทำความชั่วเพราะศรัทธาบอกให้เธอรู้ว่าบาปมีบุญมีเธอก็เว้นชั่วรักษาศีลมีจาคะรู้จักปลดปล่อยวางสละกิเลสตัณหาไม่ตามใจตนเองไม่ยึดมั่นถือมั่นมีปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยทรัพย์อันนี้สาวกของเราเมื่อเปรียบเทียบความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิท่านบอกว่าไม่ได้เสี้ยวที่16พระเจ้าจักรพรรดินั้นหยาบมากเลวมากเมื่อเทียบกับทรัพย์4ประการนี้อริยสาวกสมาทานมีทรัพย์4ประการนี้ตายไปเสวยความสุขอันเป็นทิพย์บนสวรรค์พ้นจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ตกนรกไม่เป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพราะเขาเป็นโสดาบันแล้วแน่นอนที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าอันนี้เปรียบเทียบความสุขแต่ทีนี้ยังมีอีกความสุขชนิดหนึ่งถ้าว่าความสุขของเทวดาบนสวรรค์เมื่อเปรียบเทียบกับฌานสุขเนคขมสุขแล้วก็เปรียบเทียบกันไม่ได้เราลองทำความเพียรให้ได้พบความสุขในสมาธินี้จะรู้เองว่าโอ้อย่างนี้ไม่ต้องไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนไม่ปรารถนาความสุขชนิดนี้เป็นความสุขที่ผู้ใดแย่งชิงไปไม่ได้ไม่มีผู้ใดอิจฉาตาร้อนไม่ได้ซื้อหาด้วยเงินด้วยทองแล้วไม่ต้องเป็นห่วงว่าความสุขชนิดนี้มันจะขัดขวางต่อความสุขทางกามยังอยู่ด้วยกันได้ทั้งผัวทั้งเมียเป็นคารวาสนี้แหละแต่มีความสุขทางโลกด้วยกามารมณ์มีความสุขทางธรรมด้วยฌานสุขเนคขมสุขแล้วความสุขทั้งสองอันนี้จะปรับดุลเข้าหากันยิ่งเป็นความสุขทางธรรมไปรองรับความสุขทางโลกให้บริสุทธิ์ไม่มีความทุกข์
อันเกิดจากการเสพเสวยกามารมณ์ไม่หึงไม่หวงไม่มีความทุกข์เพราะว่ามันมีความสุขที่ยิ่งกว่านั้นเป็นทุนอยู่ความสุขชนิดนี้เมื่อมองในแง่คุณธรรมมองในแง่ความสุขแล้วถือว่าเป็นมาตรฐานมาตรฐานของชีวิตชาวพุทธจะต้องมีความสุขอันนี้ให้ได้ถ้ายังไม่มีความสุขทางสมาธินี้ยังไม่แน่นอนเราจะรักศีลกี่หมื่นรักษาศีลกี่หมื่นกี่แสนข้อก็ตามยังไม่พบความสุขชนิดนี้อันเกิดจากสมาธินี้ความสุขที่เรารักษาศีล นั้นมีโอกาสที่จะถูกยั่วยุให้หลงไหลไปกับสิ่งเหล่านั้นได้แต่ถ้าเราค้นพบความสุขอันเกิดจากสมาธินี่มันจะดูดดื่มให้อยากแกกระทำคุณงามความดีไปเรื่อยๆแล้วความทุกข์น้อยลงไม่ว่าลูกจะตายเสียเมียจะตายจากพัดพากจากกันจะมีความทุกข์น้อยลงมันเป็นความสุขเพื่อความสุขความสุขชนิดนี้เมื่อเราปฏิบัติเพื่อจะให้ถึงนี่จะพบความทุกข์เอามากๆความทุกข์นั้นเกิดมาจากกามจากกามสุขที่เราเคยได้ที่เราเคยมีที่เราเคยเป็นวันนี้เรามาแสวงหาความสุขชนิดนี้กามมันเรียกร้องกามมันปลุกเรามันอ้อนวอนมันกระชิบคำว่ากามนี่อย่าหมายถึงแต่ในเรื่องในมุ้งอย่างเดียวนะคือสิ่งที่ได้ตามใจตนเองที่ตนเองเคยตามใจตนเองนั่นแหละพูดให้ชัดลงไปการที่เราสูบบุหรี่อยู่นั่นก็คือกามนั่นแหละคือเหยื่อของกามเบญจกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปที่เราพอใจเสียงที่เราพอใจกลิ่นของบุหรี่รสของบุหรี่เราเนี่ยมาคู่เราเนี่ยจัดเป็นเบญจกามคุณทั้งนั้นแต่ถ้าเข้าถึงอันนี้เบญจกามคุณพวกนี้มันก็เป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะเลิกจากมันแต่ในช่วงที่เรายังไม่เข้าถึงความสุขชนิดนี้ต้องข่มใจต้องฝึกต้องฝนอีตอนข่มเนี่ยทุกข์ที่สุดเลยสมาธิไปก็ทุกข์ไปไหนเขาว่าสมาธิมีความสุขเรานี่ทุกข์เหลือเกินถ้าเราอดเราทนเราข่มใจฟื้นใจดีๆนะฝึกอย่างมีหลักเกณฑ์หลักการจริงๆให้คิดว่าในช่วงฝึกฝนนี้เป็นความพร้อมที่จะทุกข์พร้อมที่จะทุกข์เมื่อถูกกามลากจูงพร้อมที่จะฝืนทุกข์กับการฝืนต่อกามนี้เพื่อจะแลกเข้าไปพบสิ่งเหล่านี้นั่นอธิษฐานใจท่านจะบอกว่ากามังขึ้นต้นเลยเวลานั่งพระฝักกามังตะโจจะนะห้ารูจะอธิจะอาวะสิสตุทำไมต้องใช้คำว่ากามังเนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นเหลืออยู่เลือดเนื้อในสรีระนี่เหือดแห้งไปก็ตามถ้าหากเราไม่เข้าถึงสิ่งที่คนทั้งหลายเขาเข้าถึงด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นเราจะไม่เลิกให้มันตายอยู่ตรงนี้ถ้าลองตั้งใจอย่างนี้ศรัทธามันจะต้องมากถ้าศรัทธาไม่พอมันตั้งได้นิดหนึ่งพอเอาเขายิงโอ้ไม่ไหวเพื่อมันก็เลิกมันจะเจ็บจะปวดจะรวดจะร้าวจะง่วงจะเงาจะสารพัดอย่างในช่วงแรกๆเนี่ยลองทนมันต่อไปสิบอกว่าไม่มีใครตายในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ต้องผ่านเวทนาอย่างนี้พระอรหันต์พระอริยเจ้าใครก็ใครก็ผ่านอย่างนี้เราก็คนคนหนึ่งมั่นใจในหลักเกณฑ์หลักการท่านกระทำความเพียรไปมันปวดถึงที่สุดมันเจ็บถึงที่มันก็เลยผ่านนั้นไปก็มาถึงตอนอยู่เฉยๆว่างๆจิตที่มันวุ่นวายถึงที่สุดเราไม่ไปกับมันเมื่อมันไปถึงที่สุดแล้วมันก็หมดทางไปมันก็จะย้อนหลังหมดทางย้อนหลังก็มาอยู่กับปัจจุบันมันก็จะอยู่ว่างๆเฉยๆในช่วงนี้เราจะต้องทนเอาอย่างมากๆเลยทนจนไม่ต้องทนพอเลยนี่ไปแล้วก็จะพบความสุขอันเกิดจากกายลำงับลงนั่งอยู่ความเจ็บปวดทั้งหมดที่นี่มันไม่มีอีกแล้วจิตที่มันเคยกวัดแกว่งเคยดิ้นรนกระวนกระวายมันก็ไม่มีมันอยู่เฉยๆอิ่มนี่ถ้าปล่อยมันไปให้ละเอียดลมหายใจนี่มันก็น้อยลงน้อยลงหมดไป
จนไม่ต้องหายใจเลยอย่างนี้มันก็อยู่เฉยๆเหมือนคนตายอย่างนี้แต่ก็มีตัวผู้รู้เอกาทิภาโวภาวะอันเอกอันเดียวก็รู้อยู่อย่างนี้ถ้าเข้าถึงสภาพอันนี้ก็จะเห็นว่าโอ้ความสุขชนิดนี้มันไกลห่างกันมากกับความสุขที่เราเคยมีเคยพบเคยเห็นเคยได้เคยเป็นที่นี่เราก็จะติดใจความสุขชนิดนี้ความมันอร่อยกว่าสุขชนิดนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่ากถันจะภิกขเวสภลังปทานังภิกษุทั้งหลายความเพียรอย่างไรจึงมีผลภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เอาความทุกข์ทับถมตนผู้ไม่มีความทุกข์ไม่ละทิ้งความสุขอันชอบธรรมไม่หมกมุ่นสยบในความสุขนั้นหมายก็ว่าเราไม่เอาทุกข์ไม่ใช่ทรมานจนตนเองเนี่ยขาดสมรรถภาพอย่างอาตมาอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ทรมานใจมันสบายสบายอยู่นั่งอยู่นี่ไม่เห็นมันทรมานตั้งแต่บ่ายสามโมงมาเนี่ยมันเลยนั่นไปแล้วมันก็อยู่สบายสบายไม่ใช่ว่าทรมานจนหมดสมรรถภาพของส่วนต่างๆในร่างกายไม่ละทิ้งความสุขอันชอบธรรมทำอย่างไรจะพบความสุขชนิดนี้ค้นให้พบถ้าพบความสุขชนิดนี้แล้วเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นคารวาสมันจะเริ่มจัดสรรความพอดีอาตมานี่ตั้งแต่เป็นโยมนะตั้งแต่เป็นโยมนะฝึกสมาธิมานี่11ปีไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาฝึกตอนบวชนี่อ่านหนังสือพระไตรปิฎกอ่านบางเรื่องยังไม่จบมันเร้าใจพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทำความเพียรเรื่องนั้นอ่านมันเร้าใจยังไม่จบสูตรอยากจะสัดกับมันเดี๋ยวนี้เออบางทีอ่านท่านว่าเมื่อจิตนุ่มนวลควรแก่การงานแล้วได้ยินเสียงทิพย์เสียงมนุษย์เธอย่อมโน้มน้าวจิตไปต่างๆนานามีฤทธิ์มีเอโกหกหรือเปล่าหรือว่ามันมีจริงอยากลองอ่านไปบทที่ท่านปลุกเร้าความเพียรก็อยากทำบางทีอ่านไม่จบเลิกเอาหนังสือไว้นั่งทำความเพียรก็ฝึกมาอย่างนี้มันก็ไม่มีผลมีแต่ความทุกข์เราก็ยังอยากอยู่ดีๆเมื่ออ่านแล้วมันน่าจะได้มันน่าจะพบแต่ทำไมเราจึงอ่อนแอเอาไหมตั้งใจเอากันไปเอากันมาอยู่ตรงเนี้ยในที่สุดนานๆเข้ามันก็ค่อยๆรู้จักว่าภาวะจิตเป็นอย่างนี้เราไม่เคยมีแต่ก่อนความจดจำเราแต่ก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันทำไมจำมากๆในเรื่องที่เราลืมหมดเป็น10ปี20ปีมันก็จำขึ้นมาบางทีอ่านหนังสือตอนกลางวันมานั่งสมาธิกลางคืนมันไปเห็นแม้กระทั่งตัวอักษรเห็นบทเห็นข้ออะไรขึ้นมาเอ๊จิตอย่างนี้ไม่เคยมีแล้วมันก็มีของมันขึ้นมาได้บางครั้งอยู่ไปอยู่ไม่ลมหายใจมันก็หมดไปแต่ก่อนมันปวดมันร้าวมันเจ็บมันปวดแล้วก็สู้มันอยู่ตรงนั้นเลยนั้นไปมันก็พบอีกสภาพหนึ่งที่ว่างโปร่งเบาสบายแต่ขอบอกให้ทราบว่าต้องสู้อย่างหนักหน่วงเลยไอ้ทำเล่นๆไม่ได้เลยในเรื่องอย่างนี้เพราะนั้นพอไปถึงตรงนั้นก็รู้โอ้จิตมันจะแยกกันเองเลยถ้าเราจะมีลูกมีเมียเหมือนชาวบ้านเราก็คงหนีการไปบวชไม่ได้ตรงนี้จิตมันจะจับสันกันเลยมันก็รู้ขึ้นมาว่าโอ้ดีนะที่เรายังไม่มีลูกไม่มีเมียซะก่อนถ้าไปมีลูกไม่มีเมียในช่วงนี้ก็เตรียมพบกับความเป็นแม่ห้างเป็นแม่หมายได้แล้วจิตใจมันคิดว่ามันจะต้องบวชอย่างนี้มันจะต้องบวชแต่ความรับผิดชอบจะสูงมากพอจิตเป็นอย่างนี้แล้วเห็นสาวๆที่สวยๆงามๆที่เขาเคยมาพูดมาหยอกมาล้อมันมีความรู้สึกรักชอบเหมือนคนธรรมดาสามัญแต่ถ้าคิดจะไปเอาเป็นลูกเป็นเมียมันถอยหลังกรูดๆเลยมันถอยออกมาอีกเป็น10กิโลถ้ามันก้าวเข้าไปสัก1เส้นมันบอกว่าตายๆๆอย่างนี้เพราะมันมีอีกสิ่งหนึ่งดึงดูดคือความสุขที่เราเคยพบใหม่ๆนี่มันดึงดูดเอาไว้เพราะนั้นอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าท่านที่มีลูกมีเต้ามีผัวมีเมียไม่เป็นอุปสรรคต่อการพบความสุขชนิดนี้เมื่อคนพบความสุขชนิดนี้แล้วจิตใจยิ่งจะละเอียดยิ่งจะปราณีตยิ่งจะรู้จักรักกันซื่อสัตย์ต่อกันปราณีตต่อกันรับผิดชอบต่อกันและจะพูดกันเข้าใจรู้เรื่องวันหนึ่งก็จะแยกทางกันไป
หรืออาจจะไปด้วยกันสามีเดินหน้าภรรยาเดินหลังเข้าวัดเข้าวาไปทำความเพียรถ้าพบความสุขชนิดนี้ด้วยกันจะขอยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีชื่อว่านางอุตราลูกเศรษฐีคนยากนายปุณณะนี่ก็เป็นคนจนจนแต่บังเอิญมาเป็นเศรษฐีเหมือนถูกลอตเตอรี่จนขนาดไปรับจ้างไถนาเขานะแต่ว่าเขามีอริยทรัพย์มีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาวันหนึ่งพระอริยเจ้าท่านออกจากนิโรธสมาบัติภาษาลิบุตรออกจากนิโรธสมาบัติพระออกจากนิโรธสมาบัตินี่ถ้าใครได้ไปทำบาปจะบาปใหญ่หลวงถ้าใครไปทำบุญด้วยนิดเดียวก็เป็นบุญอย่างใหญ่หลวงทีนี้ภาษาลิบุตรเนี่ยท่านวันหนึ่งอยู่ในนิโรธสมาบัติยักษ์มันเอาค้อนไปตีหัวแล้วมันก็ถูกธรณีโศกมันบาปทีนี้ท่านออกจากนิโรธสมาบัติท่านก็มานึกถึงคนจนผู้ใดหนอยากจนอยากจะให้คนจนได้บุญเขาได้ใส่บาตรให้เราสักปั้นหนึ่งสักช้อนหนึ่งจะเป็นบุญของเขาอย่างยิ่งเขายากจนเพราะเขาไม่ได้ทำบุญไว้ก็เลยนึกถึงนายปุณณะไถนาอยู่ทุ่งนู่นก็ออกจากนิโรธสมาบัติก็อุ้มบาตรลงทุ่งหานายปุณณะนายปุณณะนี่ก็ไถนาอยู่พอดีไม่มีอะไรเห็นท่านมายืนอยู่ก็เลยเอาน้ำไปถวายท่านเอาไม้สีฟันไปถวายท่านก็รอภรรยายังไม่เอาข้าวมาส่งพอภรรยาเอาข้าวมาส่งก็เลยคิดว่าไม่กินดีกว่าเรากินมานี่ก็มากแล้วล่ะเราไม่ได้เคยทำบุญทำทานเวลาเราจะทำบุญเราก็ไม่มีอะไรจะทำเวลาเราพบทักขิเนยะบุคคลผู้รับทานที่น่าจะได้บุญเราก็ไม่มีของที่จะให้ทานวันนี้ผู้ที่เป็นทักขิเนยบุคคลประกอบด้วยคุณเป็นอดิเรกอย่างท่านพระสารีบุตรนี้มาปรากฏหน้าของที่เราจะทานไม่มีก็มีแต่อาหารที่เราจะกินในวันนี้เราจะกินเลยอดมันสักวันหนึ่งก็ไปยกใส่หัวแล้วก็ไปถวายท่านบอกว่าแม้อาหารนี้จะไม่ปราณีตเป็นอาหารของคนยากคนจนขอพระผู้เป็นเจ้าอย่าได้รังเกียจละงอนถือเสียว่าสงเคราะห์คนจนในโลกหน้าเถอะนะใส่เข้าไปนั่นเมียก็บอกแล้วพี่จะกินอะไรฉันไม่กินก็ได้สักวันหนึ่งก็ใส่บาตรเมียก็ช่วยอนุโมทนาเอาน้ำเอาถาถวายท่านท่านก็ฉันในวันนั้นน่ะตกเย็นมาในปุณณะนี้ได้เป็นเศรษฐีข้าเจ้าแผ่นดินยกมาเป็นเศรษฐีเลยไปไหนมาไหนมองไปตามท้องทุ่งนาที่แก่ไถมีแต่ก้อนมีแต่แท่งทองคำก็เลยไม่กล้าเอาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเอาไปเดี๋ยวพระเจ้าแผ่นดินจับหัวคนจนๆไปพบทองคำมากๆก็ไปบอกพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็ให้คนไปขนออกมาเข้าคลังหลวงไปค้อนมาแล้วเอาขึ้นตึกเปลี่ยนแต่ก่อนมันไม่มีรถมันกลายเป็นก้อนขี้ไถไปหมดก็ไม่รู้จะทำยังไงไปบอกพระเจ้าแผ่นดินมันไม่ใช่ทองเข้าใส่เกวียนแล้วมันเป็นดินเธอคิดอย่างไรพระเจ้าแผ่นดินคิดว่าอันนี้เป็นทรัพย์ของพระเจ้าแผ่นดินของคลังหลวงเธอไปพากันไปค้นใหม่ไปคิดใหม่นะพอทรัพย์นี้เป็นของนายปุณณะลองคิดใหม่ไม่ใช่ของเราพอเอาใส่ก็คิดว่าเป็นของนายปุณณะจะไปให้พระเจ้าแผ่นดินทรัพย์นี้ก็เป็นทองคำเรียงเก่าพระเจ้าแผ่นดินก็เลยไม่กล้าเอายกให้เธอเป็นเศรษฐีแล้วก็ให้บ้านอีกหลังหนึ่งในวันขึ้นบ้านใหม่เศรษฐีคนยากได้เป็นเศรษฐีนั่นแหละมีลูกสาวคนหนึ่งกำลังเป็นสาวชื่อว่านาราขึ้นบ้านใหม่นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุไปขึ้นบ้านใหม่ไปฉันแสดงธรรมอนุปพิกถานายบุญณะนี่ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันศรัทธาศีลจาคะปัญญาภรรยาก็เป็นโสดาบันลูกสาวก็เป็นโสดาบันที่เราจะเห็นได้ว่าบุคคลโสดาบันนี้ยังมีลูกมีผัวมีเมียพอดีหลังจากนั้นเสร็จเศรษฐีค
ของกรุงราชคฤห์อีกตระกูลหนึ่งก็มาสู่ขอเลยพอนายปุณณะเป็นลูกเป็นเศรษฐีแล้วลูกสาวคนเดียวก็สู่ขอตระกูลเศรษฐีก็มาสู่ขอเศรษฐีนายปุณณะไม่ยอมเพราะว่าคนที่มาสู่ขอนั้นถือศาสนาอื่นไม่ได้ถือพระรัตนตรัยอยู่กันไม่ได้ลูกสาวเราเนี่ยถือพระรัตนตรัยจะอยู่อย่างไรลูกสาวนี่ยิ่งเข้าถึงธรรมประเภทนี้ยิ่งเชื่อพ่อเชื่อแม่นะจะไม่กระทำอะไรให้กระทบกระเทือนจิตใจพ่อแม่ถ้าเรามีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาเนี่ยจะทำให้พ่อแม่มีความสุขใจมากจะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้ด้วยพ่อแม่เมื่อเขามาขอก็ไม่ยอมเพราะถือคนละศาสนา